รายงานของเครดิตสุเอชชี้ให้เห็นว่าคนรวยในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ1ถือครองทรัพย์สินในประเทศเกินครึ่งหรือร้อยละ 66.9 ส่วนคนที่รวยที่สุดร้อยละ5ถือครองทรัพย์สินร้อยละ 77.9 และคนรวยในสัดส่วนร้อยละ10ของประเทศถือครองทรัพย์สินมากที่สุดร้อยละ 85.7 หมายความว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศถึงร้อยละ90ต้องแบ่งการถือครองทรัพย์สินในประเทศที่มีไม่ถึงร้อยละ15ทั้ง3ตัวเลขทำให้ไทยขึ้นแท่นอันดับ1จาก40ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกในบรรยงพงพาณิชย์อดีตซุปเปอร์บอร์ดที่คสช.ตั้งขึ้นโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเล่าว่าเมื่อ2ปีที่แล้วไทยอยู่ในอันดับที่3แต่มาปีนี้ครองแชมป์โลกไปซะแล้วชนะรัสเซียและอินเดียแบบขาดลอยที่ไทยบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วกำลังเข้าสู่ยุคโชติช่วงใหม่เห็นตัวเลขนี้คงพอเข้าใจได้ว่าทำไมรากหญ้ายังบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีสอดคล้องกับนิดาโพเผยผลสำรวจประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยในปี2561เทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 61.92 บอกว่าเศรษฐกิจแย่ลงแม้ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำซึ่งขุนพลใหญ่ด้านเศรษฐกิจระบุว่านี่คือปัญหาของทั้งโลกใครทำจำแต่ชื่อ CS Well Report น่าจะเป็น World Bank ก็ต้องให้รู้ว่าไปทำไปคิดสมัยปัญหาความเหลื่อมล้ำนี่เป็นปัญหาของทั้งโลกอเมริกานี่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ย cover ทั้งหมดเลยเกือบหมดฉะนั้นเป็นปัญหาที่ทุกประเทศเจอเหมือนกันหมดแล้วเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลจะต้องพยายามช่วยกันดูแลโอเคไหมอันดับนี้มันตอกย้ำเรื่องนโยบายที่เราไปการแก้ไขปัญหานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Oxfam เพิ่งจะออกรายงานว่าสิงคโปร์ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของโลกล้มเหลวในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเทียบเท่าประเทศลาวนายบรรยงระบุว่านโยบายที่ทำกันมาหลาย10ปีก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลถ้าดันทุรังทำแบบเดิมแผนยุทธศาสตร์ชาติก็อาจจะกลายเป็นแผนฉุดกระชากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หลายคนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำเสนอถึงต้นตอและแนวทางการแก้ไขนายอริยะปรีชาเมตตาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกตัวอย่างการจราจรที่ฝรั่งเศสว่ามีการผูกขาดในตลาดแรงงานเศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวมากเหมือนในอดีตคนมีความรู้ความสามารถหางานทำไม่ได้นี่คือโจทย์ความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่ความขัดแย้งไทยพยายามหลุดประเทศติดกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงมีแผนไทยแลนด์ 4.0 แล้วได้วางแผนรับมือโครงสร้างความเหลื่อมล้ำหรือไม่ขณะที่อาจารย์นวลน้อยตรีรัตน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่ามาจากอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย30ปีที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนไปเลยมีการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจผูกขาดแบบพึ่งพารัฐโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไม่ได้ผูกขาดโดยนวัตกรรมแต่เป็นการผูกขาดโดยกฎระเบียบวิธีการอิงกับกฎกติกาภาครัฐแต่ขณะเดียวกันก็หวังว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่จะแก้ไขปัญหาการผูกขาดให้น้อยลงได้ที่สำคัญนักวิชาการยังฝากถึงพรรคการเมืองกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าควรใส่ใจเรื่องการกระจายอำนาจเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศด้วยทีมข่าวเศรษฐกิจสปริงนิวส์รายงาน